าสวยเช่นเคยนะครับเรามาดูกันว่าท้องฟ้าเป็นยังไงนะครับค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ผมลมค่อนข้างแรงมากนะครับอันนี้ใช้ ISO พัดลมนะครับค่อนข้างมืดเลยทีเดียวน่าจะได้เห็นน้อยเช่นบ้างนะครับก็อันนี้ใช้สปีด50นะครับ F11 ISO 1600นะครับแสงประมาณนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ F4 นะครับ ISO 1600 สปีด 1:50 นะครับอันนี้ผมใช้มือถือแฮนด์ออนนะครับน่าจะได้เห็นประสิทธิภาพของการสั่นกันอันนี้ผมหันหาลมนะครับแต่ผมเอามือบังไว้ไม่ให้ลมได้ยินผ่านไมโครโฟนครับตรงนั้นก็ดวงตาครับกระซูมก่อนป๊อปของโฟกัสไม่เอ่ยอันนี้ก็ดวงตานะครับที่เมื่อกี้บอกขอกล้องโฟกัสกันป๊อปครับป๊อปนอนก่อนชัดแล้วนะครับอันนี้สูงไม่ถึง70นะครับใช้คำสั่งของตัวกล้องสปีด 1:50 นะครับ F5.6 ISO 1600 นะครับนี่ลดมาก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับวันนี้นี่ผมต้องใช้มือบังนะครับเพราะลมแรงมากเมื่อกี้มาแรงนะครับชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยนี่เรามาดูกันนะครับหน้าผมเองผมว่าไปสอบเพิ่มกันตอนนี้ผมใช้โหมด A นะครับโดยปรับสปีดไปที่1:50เพราะผมใช้ที่50เฟรมนะครับแต่เวลาผมอัพ YouTube อาจจะเป็น30นะครับผมเพราะผมตัดต่อผ่าน iMovie นะครับปรับภาพมันครับตอนนี้ใช้ ISO 3:2 แล้วเพลย์ทีเดียวนี่ผมใช้ ISO 1600 นะครับโฟกัสมีวืดบ้างสำหรับ Sony A7 กับสปีด 1:50 นะครับแล้วก็ F-Auto เดี๋ยวทำโปรเกให้ดูหมุนโปรเกนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ นี่ผมก็จะทำไทม์แลปส์นะครับทางกลับบ้านนะครับไปดูกันตอนนี้ผมใช้ ISO 1600 นะครับเปิดกันสั่น F3.5 โบเก้ค่อนข้างสวยโอเคเดี๋ยวอันนี้ ISO 6400 นะครับ F4.5 น่าจะได้เห็นน้อยเชียนจริงจังโฟกัสเริ่มไม่ไปแล้วครับผมตั้งโฟกัสแบบโซนครับเป็นแบบตรงกลางขอมองโฟกัสดีกว่าThank you.
บ้านหรอกครับไอ้โซ่หมื่นเองนะครับหมื่นมากพูดเลยนี่ ISO 25,600 นะครับ noise กระเจิงไม่ต้องพูดผมลดไป3ซองครับเข้าบ้านแล้วอันนี้ห้องผมนะครับห้องอุปกรณ์กูกายนั่งบุกโปนะครับห้องสโนว์ฮาร์ดดิสห้องหมวกก็อยู่ตรงนี้นะครับ